อาจารย์มอชอถามมีนอนอีกกี่คนที่รู้สึกเช่นเดียวกับหยกโรงเรียนเคยฟังเหตุผลวิชาที่เป็นปัญหาหรือไม่อาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถามมีนักเรียนอีกกี่คนที่รู้สึกเช่นเดียวกับหยกที่สำคัญโรงเรียนเคยรับฟังเหตุผลของหยกที่มีต่อวิชาที่เป็นปัญหานี้หรือไม่เมื่อวันที่18มิถุนายน66ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ปิ่นแก้วเหลืองอร่ามศรีอาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โพสต์เฟซบุ๊กปิ่นแก้วลอนการามศรีโดยระบุว่ามหาวิทยาลัยนั้นก็มีระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับเครื่องแบบนักศึกษาเรื่องนี้ทุกคนย่อมทราบดีแต่ในทางปฏิบัติการใส่หรือไม่ใส่เครื่องแบบนักศึกษาอย่างน้อยในมหาวิทยาลัยและในคณะที่ดิฉันสอนอยู่เป็นเรื่องของ choice มากกว่าการบังคับกันอย่างคอขาดบาดตายสิ่งที่เกิดขึ้นในคลาสเรียนปกติของทุกวันจึงมีทั้งนักศึกษาที่เลือกที่จะใส่เครื่องแบบกับนักศึกษาที่ใส่ชุดไพรเวทที่เห็นจนชินตาคือนักศึกษาหญิงบางคนเลือกที่จะใส่เสื้อที่เป็นเครื่องแบบร่วมกับกางเกงยีนมีบางปีที่นักศึกษาบางคนใส่กางเกงนอนมาเรียนตลอดเทอมก็มีในว่าอยู่หอในตื่นแล้วรีบมาเรียนเลยกลัวไม่ทันคลาสส่วนเรื่องทรงผมนั้นไม่ต้องพูดถึงเพราะย้อมกันมาทุกสีข้ออ้างเรื่องเครื่องแบบเป็นสิ่งที่สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยจึงเป็นข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้นเพราะหากระเบียบหมายถึงการจัดเรียงผู้คนสิ่งของให้เป็นไปตามลำดับและแบบแผนเดียวกันแล้วคำถามสำคัญจึงได้แก่อะไรล่ะควรเป็นสิ่งที่เรียกว่าแบบแผนที่โรงเรียนและมหาวิทยาลัยควรยึดถือในเรื่องการแต่งกายสำหรับดิฉันแล้วหลักใหญ่ใจความของเครื่องแต่งกายในสถานการศึกษาควรเป็นเรื่องความสุภาพเหมาะสมและเป็นเครื่องแต่งกายที่ไม่นำไปสู่การรบกวนการเรียนของผู้อื่นหลักการของเครื่องแต่งกายนักเรียนประเภทนี้เป็นหลักการที่ประเทศที่เจริญแล้วทั่วไปเขาใช้กันซึ่งเปิดให้กับทั้งโรงเรียนและนักเรียนใช้วิจารณญาณร่วมกันไม่ใช่ท็อปดาวน์โดยไม่เปิดให้มีการฟังเหตุผลพ.ศ.นี้แล้วเรายังมาพูดเรื่องเครื่องแบบกับความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยไม่เคยให้ถกเถียงกันว่าคำว่าระเบียบควรจะมีความหมายอย่างไรที่มีเหตุมีผลแต่กลับเอาไปผูกติดกับเครื่องแบบบางประเภทมันช่างถอยหลังตกคลองเสียจริงๆกระทรวงศึกษาพูดกันมากเรื่องแนวทางชายเซ็นเตอร์ Student Center Education หรือการศึกษาที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางหรือการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญหลักการที่เขียนไว้มักจะสวยหรูว่าเป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนมีความสำคัญสูงสุดในกระบวนการเรียนการสอนเป็นการศึกษาที่เคารพผู้เรียนแต่ละบุคคลและความแตกต่างของผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นการจัดบรรยากาศการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาและค้นพบความรู้ด้วยตนเองเปิดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งระหว่างผู้เรียนกับครูผู้สอนและระหว่างผู้เรียนด้วยกันเองเปิดให้ผู้เรียนเลือกทำโครงงานตามความถนัดและความสนใจให้อิสระต่อการเรียนรู้แนวทางการศึกษาดังกล่าวเชื่อว่าการย้ายความสำคัญจากครูผู้สอนมาที่ตัวนักเรียนซึ่งครูผู้สอนต้องปรับเปลี่ยนบทบาทและหน้าที่ของตนเองให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนการสอนดังกล่าวนั้นจะเป็นการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนที่ก้าวหน้าขึ้นคำนึงถึงผู้เรียนมากยิ่งขึ้นกรณีหยกเป็นกรณีท้าทายและทดสอบแนวทางเรื่องชายเซ็นเตอร์เอดูเคชันเป็นอย่างดีหยกปฏิเสธที่จะเข้าแถวเคารพธงชาติเข้าเรียนวิชาจริยธรรมและกิจกรรมกลุ่มคำถามคือมีนักเรียนอีกกี่คนที่รู้สึกเช่นเดียวกับหยกโรงเรียนเคยได้สอบถามหรือเปิดให้มีการ voice ความเห็นต่อกิจกรรมและวิชาที่เป็นปัญหานี้หรือไม่อย่างไรที่สำคัญโรงเรียนได้เคยรับฟังเหตุผลของหยกที่มีต่อวิชาที่เป็นปัญหานี้หรือไม่
ในระดับมหาวิทยาลัยกระบวนวิชาต่างๆที่มีการเรียนการสอนในท้ายเทอมนักศึกษาจะสามารถประเมินกระบวนวิชาทุกวิชาการประเมินนั้นรวมไปถึงการประเมินตัวอาจารย์ผู้สอนด้วยระบบการประเมินนี้เป็นเครื่องมือสำคัญในการรับฟังทัศนะของผู้เรียนเพื่อนำมาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและเป็นหนึ่งในกระบวนการที่พยายามย้ายศูนย์กลางของการเรียนการสอนมายังตัวผู้เรียนและทำให้การเรียนการสอนมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นระบบประเมินการเรียนการสอนโดยผู้เรียนที่ว่าเป็นส่วนสำคัญของการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาดิฉันไม่แน่ใจว่าปัจจุบันในระบบโรงเรียนเสียงของนักเรียนถูกนับในการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนหรือไม่อย่างไรและมีช่องทางการฟีดแบ็กแบบที่ว่าได้ที่ไหนแน่นอนที่ว่าในยุคสมัยของดิฉันนั้นไม่เคยมีกระบวนการอย่างที่ว่าการศึกษานั้นเป็นระบบท็อปดาวอย่างที่ทราบกันบ่อยครั้งเราจึงต้องทนเรียนในวิชาที่ไม่ได้เรื่องกับครูที่ยอดแย่โดยไม่สามารถพูดอะไรกับใครที่ไหนได้เสียเวลาชีวิตไปในแต่ละวันโดยไม่ได้อะไรไม่ต้องพูดถึงช่วงเวลาหน้าเสาธงที่มักเอามาใช้ตรวจจับคอซองที่สั้นเกินหรือผมที่ยาวเกินไต่งอหออูพวกเราได้แต่ทนเรียนให้มันจบเทอมเพื่อรอไปเอนทรานซ์อย่างเดียวน่าแปลกใจที่โลกของการศึกษาเมื่อ50ปีที่แล้วยังอยู่ดีไม่ขยับไปไหนในยุคดิจิทัล 5.0 ปัจจุบันและเมื่อมีเยาวชนที่ไม่ทนกับระบบการศึกษาในโลกเก่าสิ่งที่เกิดขึ้นกลับได้แก่การถูกปฏิเสธสิทธิในการเข้าถึงการศึกษายังมีอะไรที่น่าเศร้าใจมากไปกว่านี้อีกหรือสำหรับสังคมไทยที่มามติชนออนไลน์จบนะคู่จิ้นจากเหตุสาวโดนรถชนคู่กรณีไม่หนีสุดท้ายกลายเป็นเพื่อนสาวจบนะคู่จิ้นจากเหตุสาวโดนรถชนคู่กรณีไม่หนีสุดท้ายกลายเป็นเพื่อนสาวเมื่อทั้งคู่ไปร่วมงาน MAESOT Pride 2023 Happy Pride Month ก่อนหน้านี้กลายเป็นกระแสคู่จิ้นในโลกออนไลน์เมื่อสาวโพสต์เรื่องราวสุดน่ารักหลังถูกรถชนแต่คู่กรณีไม่หนีแถมดูแลเทคแคร์ดีทุกอย่างจนต้องเอ่ยแซวถ้าจะมาจีบไม่ต้องถึงกับขี่รถชนหนูก็ได้โดยโซเชียลแห่แชร์จนกลายเป็นไวรัลเผยเป็นเทคนิคบอกรักแบบใหม่แต่สุดท้ายเหมือนจะลุ้นกันไม่ขึ้นซะแล้วเมื่อวันที่17มิถุนายน66ผู้ใช้เฟซบุ๊กทรินยาคล้ำทุ่งสาวในเหตุการณ์อุบัติเหตุรถชนออกมาโพสต์รูปภาพพร้อมกับคู่กรณีอีกครั้งเป็นการเปรียบเทียบกับภาพถ่ายวันแรกที่ประสบอุบัติเหตุพร้อมกับระบุข้อความว่าถ่ายรูปกับคู่กรณีจบนะคะทุกคนเราคือเพื่อนสาวกันค่ะออกงานคู่ในงาน MAESOT Pride 2023 Happy Pride Month ร่วมเฉลิมฉลองเดือนแห่งความหลากหลายทางเพศไปด้วยกันค่ะสำหรับโพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจจากชาวเน็ตเป็นจำนวนมากมียอดแชร์โพสต์นี้แล้วเกือบหมื่นครั้ง